อัยการไม่ค้านประกันทักษิณคดีมาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ยื่นประกัน 500,000 ศาลอาญาอนุญาตให้ประกันทักษิณชินวัตรในคดีมาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ยื่นหลักทรัพย์ 500,000 หลังอัยการสูงสุดส่งฟ้องช่วงเช้าสุดท้ายไม่ค้านประกันวันที่18มิถุนายน2567เวลา 11:06 น.ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าภายหลังนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าวว่านายวิพุฒิบุญประสาทอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8ในฐานะหัวหน้าพนักงานอัยการได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีได้ส่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรต่อศาลอาญาในคดีฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา112คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลง21ตุลาคม2519ข้อ1พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา3มาตรา14พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พ.ศ. 2560มาตรา8โดยศาลประทับรับฟ้องไว้ตามหมายเลขคดีดำที่อ.อ่าง 1860/2567ซึ่งคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาแล้วนั้นต่อมาเวลา 10:35 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเดชากิตติวิทยานันทนายความมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ทนายคลายทุกข์ระบุว่าข่าวด่วนศาลอาญาให้ประกันตัวทักษิณแล้วคดีมาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เป็นไปตามคาดเพราะตำรวจและอัยการไม่ได้คาดค้านการประกันตัวล่าสุดเมื่อเวลา 10:56 น.ผู้สื่อข่าวรายงานเบื้องต้นจากศาลอาญารัชดาภิเษกว่าศาลอาญาอนุญาตให้นายทักษิณประกันตัวโดยการวางเงินหลักประกันจำนวน 500,000 บาทและอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว